สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับของ Revo นะครับตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับปี2018นะครับซึ่งตัวนี้ลูกค้าฮิวมานะครับก็จะทำการเปลี่ยนเฉพาะน้ำมันนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับลูกบล็อกเบอร์14นะครับลูกบล็อกเดือย5มิลนะครับแล้วก็ลูกบล็อกเบอร์24ด้ามขันฟรีนะครับขั้นตอนแรกก็จะทำการถ่ายน้ำมันนะครับออกนะครับทำการมาร์กนะครับหัวน็อตนะครับใช้ลูกบล็อกเบอร์14นะครับคลายออกนะครับซึ่งนะครับขั้นตอนนี้นะครับถ่ายลักษณะนี้จะถ่ายน้ำมันมาได้น้อยมากนะครับก็ตามลูกค้านะครับนี่ครับจากนั้นก็หมุนออกนะครับหาภาชนะรองนะครับนะครับรอจนน้ำมันหยดนะครับซึ่งเบอร์น้ำมันก็จะเป็นตามรูปช่วงแรกนะครับก็จะเป็นเบอร์น้ำมันนะครับนะครับรอจนหยดนะครับเมื่อหยดแล้วเดี๋ยวเราก็นะครับนะครับเช็ดแต่ก็สะอาดนะครับแล้วก็ขันน็อตนะครับให้ตรงกับที่เรามาร์กไว้นะครับนี่ครับเช็ดทิ้งรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ลูกบล็อก14นะครับขันนะครับให้ตรงกับที่เรามาร์กไว้นะครับนะก็จะพอดีนะครับซึ่งตัวนี้จะเปลี่ยนแหวนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขันแน่นนะครับนี่ครับตรงแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาตวงนะครับน้ำมันนะครับซึ่งผมตวงแล้วมันซึ่งเทียบกับน้ำมันในระบบแล้วมันยังน้อยไปนะครับที่เราถ่ายออกมานะครับซึ่งจริงๆควรจะทำการเปิดอ่างนะครับหรือไม่ก็ทำการฟัชชิ่งไปเลยนะครับเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำมันนะครับที่เปลี่ยนถ่ายออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ครับตวงลงไปตัวซึ่งเหยือกตัวนี้จะอยู่ประมาณที่ 1.5 ลิตรนะครับนี่ครับหมุนแล้วครับก็ประมาณ 1.5 ลิตรนะครับซึ่งสภาพน้ำมันก็ค่อนข้างสีออกจากค้ำแล้วนะครับน้ำมันคันนี้วิ่งมาประมาณ 80,000 แล้วนะครับ 90,000 นะครับก็เปลี่ยนทุกๆ 40,000 นะครับแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนหมดนะครับก็รอบหน้านะครับน่าจะต้องแนะนำนะครับน่าจะต้องเปิดอ่างนะครับเปลี่ยนกองนะครับนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับประมาณ350 cc นะครับนี่ครับเทจนหมดนะครับนี่ครับ350 cc หรือประมาณ 0.35 ลิตรนะครับก็รวมนะครับทั้งหมดก็จะเป็นนะครับ 1.85 นะครับผมก็จะเติมไป 1.85 นะครับนี่ครับเติมน้ำมันใหม่ลงไปนะครับ 1.85 นะครับก็เป็นเบอร์นี้นะครับน้ำมันนี่ครับเติมลงไปนะครับแล้วเราก็จะทำการซึ่งตัวนี้ผมจะเติมใส่ถังนะครับแล้วก็เปิดลงนะครับเป็นถังแรงดันนะครับนี่ครับสภาพสีน้ำมันเก่ากับน้ำมันใหม่นะครับต่างกันเยอะนะครับแล้วก็ผมก็จะทำการเดนน้ำมันนะครับตามอุณหภูมินะครับซึ่งจะมีรูเดนนะครับถ้าน้ำมันเยอะเกินก็จะล้นออกนะครับก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเติมลงไปในถังแรงดันนะครับนี่ครับสุดท้ายนะครับก็จะรวมเป็น 1.85 ลิตรพอดีนะครับก็ต่อไปเราก็ทำการมาร์กน็อตนะครับตัวนี้เป็นบริเวณเติมน้ำมันนะครับนี่ครับใช้ลูกบล็อกเบอร์24นะครับคลายออกนะครับนะครับซึ่งตัวนี้เราจะเติมไป 1.85 นะครับมันก็จะไม่ล้นนะครับเพราะว่ามันจะไหลลงบริเวณด้านล่างนะครับตัวนี้จะมีโอลิงด้วยนะครับไม่ได้เป็นแหวนรองนะเป็นโอลิงนะครับจากนั้นก็เปิดน้ำมันนะครับ
เติมน้ำมันนะครับที่เราตวงไว้นะครับใส่ไปให้หมดนะครับครับซึ่งมันไม่จะไม่เหมือนเกียร์ธรรมดานะครับที่ว่าจะปล่อยออกรูล้นนะครับบริเวณรูเติมนะครับซึ่งตัวนี้ก็มันจะมีเป็นน็อตเดนนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะทำเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับเมื่อเติมหมดแล้วก็ปิดนะครับขันปิดนะครับให้ตรงกับที่เรามาร์กไว้นะครับลูกบล็อกเบอร์24นะครับนี่ครับขันนะครับให้ตรงนะครับไม่ตรงก็เพิ่มนะครับขันเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับตรงกับที่เรามาร์กไว้นะครับจากนั้นก็นะครับผมจะทำการนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับจนความร้อนนะครับถึงอุณหภูมิทำงานนะครับก็คือรอจนวาล์วน้ำเปิดนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับทิ้งไว้นะครับนี่ครับอุณหภูมินะครับถึงรอบทำงานนะครับวาล์วน้ำเปิดแล้วนะครับเราก็จะทำการดับเครื่องนะครับแล้วก็เดนน้ำมันส่วนเกินนะครับบริเวณรูเดนนะครับนี่ครับบริเวณรูเดนนะครับบริเวณนี้นะครับต่อทำการมาร์กเช่นเดิมนะครับมาร์กแล้วก็ใช้ลูกบล็อกหกเหลี่ยมเดือย5มิลนะครับคายนะครับคายออกนะครับตัวนี้คายออกก็จะมีน้ำมันล้นออกมาด้วยนะครับก็ให้หาภาชนะรองนะครับซึ่งตัวนี้จะไม่แน่นนะครับนี่ครับน้ำมันส่วนเกินนะครับซึ่งเราจะรอนะครับให้หยดเลยนะครับหยดนี่ครับรอไปเรื่อยๆครับจนน้ำมันหยดนะครับอันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับต้องหยดเป็นหยดเลยนะครับนี่ครับประหยัดเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับจากนั้นเราก็นะครับขันนะครับน็อตรูเดนนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็เช็ดนะครับส่วนที่เลอะออกมานะครับแล้วก็ขันนะครับให้ตรงกับที่เรามาร์กไว้นะครับก็เป็นอันนะครับจบขั้นตอนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ